สมิตาโฟกัสมิสแกรนด์มหาสารคาม Certainly, I'm studying at Lachit Pat Mahasarakham University, Faculty of Education, major in English. Why did I choose study in this branch? Because I see Thai people don't like English. I want to be a teacher to teach them more and enjoy learning. จีเป็นลูกครึ่งค่ะจีเป็นลูกครึ่งไทยอินเดียนี่ค่ะคือภาพครอบครัวของจีนครอบครัวของจีนทำอาชีพค้าขายค่ะนั่นก็คือขายไข่อยู่ตลาดบ้านสระทองจีเหลือแม่เพียงคนเดียวค่ะที่เป็นเสาหลักของบ้านทุกเช้าแม่จะต้องตื่นมาเปิดร้านตีสองแล้วจีเองก็ต้องตื่นตีสามมาช่วยแม่ขายไข่ค่ะกว่าพวกเราจะได้นอนกันก็สองสามทุ่มกันพอดีค่ะทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นอาชีพที่ลำบากนะคะที่จะต้องตื่นเช้าและนอนดึกแต่ไม่เลยค่ะอาชีพนี้แหละค่ะที่เป็นอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเราที่ทำให้พวกเรายืนหยัดกันอยู่ทุกวันนี้ไข่นี่แหละค่ะที่เลี้ยงจินโตมาเป็นจินในทุกวันนี้ไข่นี่แหละค่ะที่ฝึกความอดทนให้กับจินให้จินเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นจินในทุกวันนี้จินเชื่อนะคะว่าใครๆก็รักสวยรักงามกันจินเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเวลามีงานโรงเรียนจินก็อยากแต่งตัวสวยๆแต่เสียดายนะคะที่จินไม่ได้สวยแบบพิมพ์นิยมจินเลยดันตัวเองค่ะให้ไปอยู่ในชมรมนาฏศิลป์เมื่อจินมาอยู่ในชมรมนาฏศิลป์นะคะจินได้รับบทบาทเป็นตัวพระค่ะจินก็ทำมันได้ออกมาอย่างเต็มที่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จินอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้จินเป็นจินที่สวยขึ้นกว่าเดิมมันคือจุดประกายแห่งความฝันของการเป็นนางงามของจินค่ะตัวเองในทุกๆวันค่ะให้จินเป็นจินในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดจินฝึกเดินในทุกๆวันค่ะแม้ว่าจินจะเจ็บเท้าจินก็ซ้อมเดินเพื่อให้วันไฟนอลของจินจินเดินออกมาได้สวยที่สุดเท่าที่จินจะทำได้ค่ะอย่างที่บอลให้โจทย์มานะคะจินเองก็ตั้งใจไลฟ์สดขายของคิดหาคอนเทนต์ทำเต็มที่ในทุกกิจกรรมมันคือสิ่งแปลกใหม่มากเลยนะคะสำหรับจินแต่จินเองก็ตั้งใจที่จะทำมันค่ะและจินเองก็ทำมันได้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะจินเลือกมาประกวดบนเวทีมิสแกรนด์ค่ะเพราะจินเชื่อค่ะว่าเวทีนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของจินจากเด็กที่น้ำหนัก70ตั้งใจพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆด้านค่ะและจินก็เชื่อนะคะว่าเวทีมิสแกรนด์จะมอบโอกาสให้กับจินและเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของจินให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นค่ะจินนี่สุมิตาโคกัตมิสแกรนด์มหาสารคาม